สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่อยอิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงมาสก์สครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเกี่ยวกับมาสก์เนาะตัวไหนที่ต่อใช้แล้วต่อรู้สึกว่าต่อชอบบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เราเจอทั้งฝุ่นทั้งมลภาวะติดแมสตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดการเป็นสิวเป็นอะไรได้นะคะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้มาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวหรือว่าช่วยมาสก์ช่วยพอกผิวที่ผ่านมาก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบวันนี้ก็เลยจะเอามาแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีตัวไหนที่ใช้แล้วชอบอาจจะเหมือนกับเพื่อนๆที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่นะคะในช่วงที่แบบช่วงนี้หลายๆคนก็ work from home อ่ะเนาะอาจจะได้มีเวลาพอกผิวปฏิบัติผิวไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะต่อจะมาพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต่อใช้ในเรื่องของ exfoliator การขัดเซลล์ผิวเก่าว่าทำไมเราถึงจะต้องขัดเซลล์ผิวเก่าที่ออกไปเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันก็จะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการขัดเซลล์ผิวเอาเซลล์ผิวเก่าออกไปเนี่ยมันก็จะค้างๆกองกันอยู่เกิดการเป็นผิวไม่กระจ่างใสบ้างหรือว่าเกิดการอุดตันผิวได้หรือว่าเวลาเราทาครีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของครีมนั้นนะเพราะว่ามันมีเซลล์ผิวเก่าที่มันตกค้างอยู่ในพวกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่ต่อใช้แล้วชอบนะแล้วตัวนี้ก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงที่หน้าแพ้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเจ้าตัวนี้ที่ต่อใช้แล้วต่อไม่แพ้ก็คือตัวนี้ Sanctuary Spa Complexion Perfecting Radiance Exfoliator นะสครับสำหรับผิวหน้านะที่เพื่อให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสคงความนุ่มนวลให้กับผิวเนาะแล้วก็เนื้อสครับเลยนะคะก็ใช้สครับธรรมชาติจากสารสกัดจากเม็ดแอปริคอตเม็ดองุ่นฟักทองสับปะรดนะคะแล้วก็มะละกอใช้อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะเนื้อของนางก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสครับอยู่ข้างในนะคะตัวนี้พอเราขัดไปเจ้าเม็ดสครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าออกมานะผิวของเรานะมันก็จะมีความเรียบเนียนสำหรับตัวนี้ต่อใช้แล้วต่อไม่รู้สึกว่าแพ้ไม่มีอาการแสบการแดงรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนกับผิวด้วยขจัดเซลล์ผิวเก่าได้ดีรู้สึกได้เลยหลังจากที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันมีความนุ่มมากพอหลังจากที่ต่อสครับอะไรเรียบร้อยแล้วนะต่อก็บำรุงผิวตามขั้นตอนเนี่ยต่อรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมันมีความเนียนนุ่มคือสังเกตเห็นได้เลยอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะตัวนี้ต่อซื้อมาจาก Boost Online นะคะที่อยู่ใน Lazada นะคะนอกนี้ก็ลองไปดูนะจ๊ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยที่ต่อใช้ในเรื่องของการแบบสครับผิวช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเนี่ยตัวนี้คือแบบบอกเลยว่าเลิศมากๆนะคะเนาะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Clay Mark ต่อใช้แล้วชอบเนี่ยมีอยู่2ตัวนี้นะคะก็ตัว Clay Mark หรือว่าเป็น Mark Clone เนี่ยก็ตัวแรกที่ชอบเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Boost Cucumber 3 Minute Clay Mark for All Skin Type เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาพผิวนะแล้วมีส่วนผสมหลักของแตงกวาเนี่ยช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นลดความมันส่วนเกินนะคะตัวนี้ก็มีความนุ่มพอกทิ้งไว้บนใบหน้า3นาทีสำหรับตัวนี้ต่อใช้ในเรื่องของคนไหนรู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้ามีความแห้งกร้านหรือว่าช่วงไหนที่แบบหน้ามันมันมากๆอ่ะเนาะก็มีความมันออกมาผิดปกติต่อจะใช้เจ้าตัวนี้น้ำพอกต่ออยากจะให้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ต่อรู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างที่จะมันใช้เจ้าตัวนี้พอกตอนเช้านะถ้ามีเวลาเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวนี้พอก3นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกบำรุงผิวตามปกติต่อรู้สึกว่าในระหว่างวันเนี่ยหน้ามีการขับน้ำมันออกมาน้อยลงการแต่งหน้าเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะลดความมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้ยังอยู่กับ Clay Mask อีก1ตัวนะคะที่ต่อใช้แล้วชอบนะตัวนี้เคยพูดถึงไปแล้วในผลิตภัณฑ์ที่แยกในเรื่องของ Sanctuary Spa นะคะ Sanctuary Spa 5 Minute Thermal Charcoal Detox Mask ตัวนี้เป็นมาสก์โคลนอุ่นสำหรับเจ้าตัวเนี้ยไม่ได้อุ่นนะคะคือให้ความรู้สึกแบบปกตินะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นมาสก์โคลนอุ่นที่ช่วยในเรื่องของขจัดพวกความมันส่วนเกินแล้วก็พวกสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูขุมขนนะก็เหมือนประมาณว่าความอุ่นของน้ำก็จะไปช่วยดีท็อกซ์ด้วยแล้วก็ช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยเคยพูดถึงไปแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชอบของ Sanctuary Spa ตัวนี้นะคะเขาก็มีฐานชาโคลความอุ่นของน้ำเนี่ยก็จะไปเปิดรูขุมขนนะแล้วก็ช่วยให้ฐานชาโคลเนี่ยเข้าไปทรีตผิวหรือว่าไปรณีบัติผิวช่วยเอาความมันส่วนเกินช่วยเอาสิ่งสกปรกออกมานะคะช่วงที่ PM 2.5 พีกอะต่อใช้เจ้าตัวเนี้ยแทบจะวันเว้นวันเลยนะคะเนาะตัวเนี้ยช่วยเอาเรื่องของพวกสกปรกออกไปอ่ะได้ดีมากๆเลยนะเนื้อของนางนะคะก็จะเป็นสีเทา
แบบนี้นะคะเนาะแล้วก็พอเรานวดลงไปที่ผิวนะคะมันก็จะมีความอุ่นนะคะคันนี้เขาให้ทิ้งไว้5นาทีนะพอล้างออกแล้วผิวก็มีความนิ่มมีความเฟรชขึ้นมาสำหรับแบบช่วงไหนเหนื่อยล้านะก็ลองตัวนี้ดูนะคะก็เหมือนแบบว่าเราทรีทผิวให้มันมีความเฟรชมีความสดใสขึ้นนะคะสำหรับมาร์กตัวนี้นะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของมาร์กชีทแล้วนะคะเนาะมาร์กชีทที่ต่อใช้เราชอบอยู่3ตัวสลับกันวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือ3ตัวนี้เป็นของ Rojukis ทั้ง3ตัวเลยเดี๋ยวมาพูดกันทีละตัวกันดีกว่านะคะเนาะมาเริ่มกันที่ Rojukis Gouda White Palette Size X Intensive มาเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในเนี้ยมาร์กชีททั้ง3ตัวเนี้ยต่อใช้ตอนนี้ก็คือทำเป็น30วัน challenge อยู่ด้วยนะคะว่าคือทุกวันเนี่ยก็คือมาร์กซ่านะคะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาผิวรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีรอยดำจุดด่างดำเยอะหรือว่าผิวขาดน้ำผิวขาดความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยมาร์กทุกวันเนี่ยคือช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะ30วันเนี่ยต่อก็จะใช้ใน3ตัวเนี้ยที่เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะสลับกันไปสลับกันมานะคะอยู่ที่ว่าช่วงไหนที่แบบวันนี้แบบดูสิวมันค่อนข้างที่จะแบบขึ้นนะก็จะใช้อีกตัวนึงอะไรประมาณนี้นะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะก็จะใช้เป็นเบสเลยจะใช้เจ้าตัวนี้คือบ่อยมากๆแล้วตัวนี้คือเห็นผลไวมากๆในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวผิวดูมีความขาวกระจ่างใสเลยหลังจากที่เรามาสักตัวนี้คือจะเห็นได้ชัดที่สุดในบรรดาทุกตัวนะตัวนี้ต่อชอบมากๆเพราะว่าช่วยในเรื่องของความขาวความใสเลยนะคะตัวนี้แล้วพวกรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยก็จะจางเร็วด้วยนะนะแล้วก็แบบใช้เป็นประจำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอขึ้นมีความกระจ่างใสขึ้นเลยนะมาสก์แบบนี้นะต่อจะทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วก็เอาออกพวกเนี้ยไม่ควรที่จะใช้แบบทิ้งไว้เลยอ่ะทั้งคืนจนให้มันแห้งแทนที่มันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นให้ผิวกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้อ่ะมันก็จะไปดูดความชุ่มชื้นออกมานะคะไม่ควรปล่อยให้มาสก์ชีสประเภทนี้นะคะทิ้งไว้ที่ผิวแล้วก็แห้งกรังไปนะคะควรใช้แค่15นาทีเท่านั้นนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ Rojukis White Palette Hydrogel Mineral Mask สรรพคุณก็จะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวความเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยแบบในเรื่องของปลอบประโลมผิวได้ดีกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของพวกแบบซิงค์ที่ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินด้วยประสิทธิภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Gouda Palette นี่แหละก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสให้ผิวแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะให้การปลอบประโลมผิวได้ดีแล้วก็ช่วยแบบฟื้นฟูผิวได้อย่างเร่งด่วนนะตัวนี้ก็นะคะเป็นอีก1ตัวที่เลิศอยากให้เพื่อนๆไปลองมาที่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นไฮโดรเจลมาร์กเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น Rojukis Acne Palette Hydrogel Mineral Mask นะคะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาสิวให้มันทุเลาเบาบางลงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าพวกผิวที่มันมีรอยสิวแก้ยากอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพวกนั้นนะจ๊ะแล้วก็สกัดจากลูกจันทร์เกาหลีลดโอกาสการเกิดรอยจากสิวลดเลือนรอยดำรอยแดงจากสิวนะจะเห็นว่าตัวต่อเนี่ยก็จะมีปัญหาผิวเรื่องสิวเนี่ยเยอะก็เลยเลือกใช้เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็3ตัวนี้ก็สลับกันใช้เดือนนึงเนี่ยก็จะซื้อครั้งนึงซื้อเนี่ยอย่างละ10แผ่นก็30แผ่นนะคะต่อใช้มาร์กทุกวันเลยตัวนี้นะคะต่อเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมันน่ะเนาะแล้วก็มีสิวมีรอยดำจากสิวผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสต่อว่าคือ3ตัวนี้คือเลิศเลยตอบโจทย์ต่อมากๆในเรื่องของการมาร์กหน้าหรือว่าช่วยบำรุงผิวอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยคือพอใช้ไปเนี่ยมาร์กไปทุกวันแล้วดูขุมขนเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็รูขุมขนก็เล็กลงมากๆเลยนะคะเนาะโอเคค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ Sleeping Mask นะคะก็เป็นมาสก์อีกประเภทนึงที่เราสามารถทาทิ้งไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวแล้วก็มาสก์ทิ้งไว้ทาพอกทิ้งไว้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกใครไม่ชอบการมาที่ล้างออกบางคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากเลยอย่างนี้นะต่อก็มี2ตัวที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันตัวแรกนะคะที่ต่อใช้แล้วชอบมากๆไบโอเติมอะควาซอสไนท์สปาตัวนี้ก็คือเป็น Sleeping Mask นี่แหละของไบโอเติมนะคะตัวนี้เป็นขนาด 20ml เป็น Travel Size นะคะต่อได้มากับตอนที่ซื้อตัวไบโอเติม Life Plankton นะคะก็พอใช้แล้วก็ชอบมากๆเดี๋ยวหมดเราก็ต้องไปซื้อขนาด Full Size เนี่ยเนื้อของนางเนี่ยเป็นเนื้อที่ต่อชอบมากๆเขาเรียกเนื้อนี้ว่าคือเนื้อบาล์มอินเจลพอเราทาไปที่ผิวเนี่ยมันก็ซึมเข้าผิวไปเลยแล้วตอนที่ทาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความเย็นที่ผิวตัวนี้ก็ช่วยประนีประนอมแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นดูได้ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่แล้วต่อชอบกลิ่นมากกลิ่นมันมีความแบบเฟรชอะ
พอเราใช้ในตอนกลางคืนแล้วเรารู้สึกว่าหลับสบายนะคะตัวนี้ก็ไม่มีความเหนอะหนะอยู่บนผิวเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบทาอะไรที่มันมีความเหนอะหนะอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเนาะตัวนี้ก็โอเคมากๆเลยไม่มีความเหนอะหนะหรือว่าทิ้งความเหนียวเหนอะหนะอะไรไว้ที่ผิวเลยไม่มีความรำคาญผิวเลยตอนนี้นะคะก็ยังมีไลฟ์แพลงก์ตอนเป็นส่วนผสมด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวช่วยเร่งผัดเซลล์ผิวเก่าออกนะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ลดการระหายเคืองด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีแล้วก็ใช้กันมายาวนานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเนาะก็คือ Daiso Sleeping PadHyaluronic Acid นะคะตัวนี้ก็เป็นเจลใสๆนะคะทาไปบนผิวแล้วก็จะอยู่บนผิวนะคะไม่มีการแห้งตึงตัวนี้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบความเหนอะหนะอาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปหน่อยเพราะว่านางค่อนข้างที่จะหนักอยู่บนหน้าอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าถามว่าเหนอะหนะจนขนาดนั้นไหมถ้าเกิดใครนอนห้องแอร์เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงความเหนอะหนะของผิวนะแต่ถ้าไปทาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกรำคาญผิวไม่สบายผิวในช่วงของตอนกลางคืนได้นะคะเนาะแต่ว่าตัวนี้คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องการความเต็มความอิ่มของผิวเนี่ยตอบโจทย์เลยแล้วก็เราสามารถพอกหนะได้เพราะว่ามันราคาแค่แบบย่อมเยาวมากๆอ่ะนะตัวนี้ก็ทาไปบนผิวแล้วก็มีความเย็นๆเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าช่วยเติมผิวช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีพอเราตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วก็แต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าผิวของเรามีความอิ่มน้ำแต่งหน้าติดมากขึ้นเครื่องสำอางติดอยู่บนผิวเนี่ยในระยะเวลายาวได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะในราคาแบบย่อมเยาวมากๆอ่ะโอเคค่ะก็หมดกันแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกมาสก์หรือว่าสครับผิวที่ต่อเอามารวมกันในวิดีโอนี้ที่ต่อใช้แล้วชอบนะคะเนาะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าไซส์ส่วนใหญ่นะคะเนาะอีกวิดีโอนึงเราก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบอดี้เนาะตอนนี้วันนี้ก็พูดในเรื่องของเฟซก่อนนะคะเนาะก็มีใครใช้ตัวไหนแล้วชอบบ้างไหมคะหรือว่าใช้ตัวไหนอยู่แล้วก็ชอบเหมือนต่อเนี่ยมาคอมเมนต์มาเมาส์ให้ฟังกันบ้างนะคะเนาะก็หลายๆตัวเลยก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสามารถใช้ได้ทุกวันหรือว่าใช้ได้บ่อยนะไม่รู้สึกว่าลำบากเงินในกระเป๋านะคะเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองนะคะผลิตภัณฑ์จำพวกมาร์กเนี่ยก็คือจำเป็นอีกเหมือนกันจำเป็นไม่แพ้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าสกินแคร์บำรุงผิวเลยนะคะเนาะก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นหรือว่าปัญหาของผิวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเลือกมาเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อได้ใช้สักพักหนึ่งยาวๆแล้วนะคะรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากขาดพวกนางไม่ได้เลยนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่ใช้อยู่นะคะก็อยากก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันดีมีข้อดีอะไรยังไงอย่างนะคะก็มาบอกเล่าเพื่อนๆเผื่อว่าเพื่อนๆจะเป็นเก็บไปประกอบการตัดสินใจหรือว่าใครยังเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็ต่อรู้สึกว่าต่ออยากสร้างคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์ให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้ต่อปรับปรุงหรือว่าอยากจะให้ต่อแบบมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคอนเทนต์นะก็แนะนำกันมาได้นะจ๊ะในช่องคอมเมนต์หรือว่าทาง IG Facebook อะไรได้หมดเลยนะคะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ